้นตอนการทำยำแตงโมของนานาเนี่ยนะคะต้องเริ่มจากแตงโมนั่นเองนี่ค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นว่าแตงโมของนานายังสดใหม่แบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากการเลือกคุณภาพของผลไม้แล้วการเลือกตู้แช่ที่ดีเพื่อเก็บวัตถุดิบของเราก็สำคัญเช่นกันนะนานาเลือกตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะนอกจากความเย็นที่ทั่วถึงทั้งตู้แล้วเขามีชั้นวางถึง5ชั้นแล้วไอ้เจ้าชั้นวาง5ชั้นของเขาเนี่ยนะคะปรับระดับได้ตามความต้องการด้วยเช่นคุณซื้อแตงโมลูกใหญ่มาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ตู้เย็นปกติเนี่ยนะคะบางทีอาจจะเอาเข้าไปทั้งลูกไม่ได้แต่เนี่ย The Freezer คุณสามารถขยับชั้นแล้วก็สามารถเลือกความสูงได้ตามความต้องการเลย yeah. นอกเหนือจากนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเก็บของในตู้เย็นไฟในตู้เย็นน่ะมันมาไม่ทั่วถึงแต่เจ้า The Freezer Advance เนี่ยนะคะเขามีไฟ LED ค่ะสว่างทั่วทั้งตู้เลยคุ้มค่าขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะกับตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะยำแตงโมของนานาเริ่มจากการนำแตงโมของเราเนี่ยนะคะมาคว้านเป็นทรงกลมๆแล้วก็แช่เย็นจัดๆนานาเรียงเป็นทรงพีระมิดแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เจอแตงโมเย็นๆนะชื่นใจแต่จะกินแตงโมอย่างเดียวก็ธรรมดาเกินไปเอามาทำยำกันดีกว่ายำของเราวันนี้นานาใส่นี่เลยค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันดีตรงที่ว่าหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยค่ะเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสคุณซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณหั่นเป็นชิ้นตามต้องการแล้วหลังจากนั้นก่อนที่คุณจะนำไปทอดคุณต้มก่อนนะเทคนิคของนานาคือตั้งน้ำจนร้อนใส่กุนเชียงของเราลงไปนะคะปิดไฟทิ้งไว้จนน้ำเย็นสนิทกุนเชียงจะนุ่มพอดีเลยแล้วคุณเอากุนเชียงไปคั่วก็ได้ไปทอดก็ได้วันนี้นานาเอาลงไปทอดค่ะใส่ลงไปจากนั้นยำของนานาเนี่ยใส่มันกุ้งเสวยค่ะตราพ่อขวัญพ่อขวัญขวัญใจผู้ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์ด้วยพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพวันนี้ใช้เป็นมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญนะคะเปิดฝามาเสร็จหอมมากแม่ไม่คาวเลยตักแบบนี้น้ำๆเลยค่ะใส่ลงไปจากนั้นยำของนานาเนี่ยจะมีรสหวานหอมๆจากน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิผลค่ะหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติ wow. มาเรามายำกันดีกว่าใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงไปแล้วใส่มันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญลงไปแล้วใส่มิผลนะคะโกลเด้นไซรัปลงไปแล้วคนให้เข้ากันก่อนโอ้โหสีสวยมากจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วแหละหวานหอมหอมมากมาจากนั้นปรุงรสดีกว่าเผ็ดจี๊ดแค่ไหนแล้วแต่ความชอบเลยพริกขี้หนูนะคะเลือกสีแดงใส่ลงไปเอาให้หนำจะบอกว่ายำคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลก็เขินแต่จริงๆแล้วอ่ะยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะวันนี้นานามีกลิ่นอายของหมูย่างเมืองตรังจากกุนเชียงเพราะฉะนั้นขออนุญาตใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงค่ะตรงนี้จะเก็บไว้แต่งหน้ามีหอมแดงนะคะกับพริกขี้หนูแกะสวยๆเราชอบทานยำที่มีรสชาติกรอบๆนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณขานานาใส่หอมแดงเจียวฟังเสียงสิแบบนี้กรอบจริงๆขยักไว้หน่อยโรยหน้าแล้วก็กระเทียมเจียวถ้าคุณมีเวลาคุณเจียวเองได้นะอร่อยสุดๆไปเลยโอ้โหน่ากินจังเลยอ่ะจากนั้นเราตักยำของเราวางไว้ข้างๆเลยค่ะรับประทานคู่กับแตงโมนะนานาใส่หอมแดงเจียวลงไปกระเทียมเจียวนิดหน่อยจากนั้นนะคะพริกสวยๆวางให้รู้ว่าเออยำนะจ๊ะสองดอกหอมแดงเรามันคนหวานๆก็จะมีหอมแดงวางนิดนึงหอมแดงอันนี้แกะเป็นดอกไม้กินก็ได้ค่ะแต่งสวยๆก็ได้และสุดท้ายค่ะผักชีช่อสวยๆช่อนึงยำแตงโมเรียบร้อยแล้วค่ะ
ราทำวุ้นกัน3ครั้งครั้งแรกเราทำเป็นวุ้นสีเขียวก่อนเนาะเทให้เขาเซตตัวจากนั้นก็เอาสีขาวใส่ลงไปนะครับแล้วก็วุ้นสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวน้ำแตงโมนะฮะที่ปั่นเนี่ยมาผสมกับผงวุ้นแล้วก็ใส่มาตรงนี้เป็นสีแดงคนให้เข้ากันเผ็ดตามชอบแล้วหลังจากนั้นใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวเคล้าให้เข้ากันโอ้โหอยากจะบอกคุณว่ายำแตงโมสูตรเนี้ยง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยฟรุตตามิน่าฟรุตพายแป้งพายสีเหลืองทองเนื้อสัมผัสกรุบกรอบคัสสันผลไม้เกรดพรีเมียม 100% เพื่อนำมาปรุงส่วนผสมไส้สูตรพิเศษพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การรีดแป้งกรุลงพิมพ์อบจนสุกกรอบออกมาเป็นพายแอปเปิ้ลรสชาติหวานละมุนอร่อยลงตัวจากผลแอปเปิ้ลสดนำเข้าจากต่างประเทศพายมิกซ์เบอร์รี่รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เกรดพรีเมียมพายทุเรียนรสชาติกลมกล่อมจากทุเรียนหมอนทองพันดีเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยมะพร้าวอ่อนด้วยกรรมวิธีการผลิตโฮมเมดสไตล์ฟรุตตามิน่าสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ